สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับการเทียบสเปค3รุ่นนะฮะที่ฮอตแล้วก็ร้อนแรงมากสุดตอนนี้คือ Oppo A9 2020นะครับ Huawei Nova 5T แล้วก็ Realme Find Pro นะครับซึ่งทำสเปค compare ก็คือตอนนี้เราเทียบที่ตัวสเปคนะฮะส่วนการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองดูอีกทีเพราะว่าแม้ว่าเราจะดูเรื่องสเปคกล้องเราก็ต้องดูภาพถ่ายจริงๆอีกทีนึงสำหรับการเปิดตัวนะครับรุ่นมือถือระดับ 10,000 บาทเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแรม8กิกละแล้วก็หน่วยความจำอยู่ที่128กิกนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ย Oppo เพิ่งเปิดตัวใหม่เลย Realme เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วก็ตามมาด้วย Huawei นะครับแล้วก็ Oppo A9 2020นะฮะที่รุ่นเป็น2020นะครับอันดับแรกเลย Oppo A9 2020เป็นซีรีส์ A นะฮะของ Oppo นะฮะก็คือกล้องหลังสี่ตัวแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อันนี้จะเน้นที่แบตเตอรี่นะครับเยอะเลยแล้วก็กล้องหลัง48ล้านพิกเซลสังเกตได้ว่าทุกรุ่นตอนนี้3รุ่นนี้กล้องหลังเท่ากันคือ48ล้านพิกเซลนะครับ Huawei Nova 5T มาพร้อมกับสเปคที่แรงแล้วก็ RPU ของรุ่นท็อปมาไว้ในรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ Interplay Moment กับ5กล้อง AI นะครับก็คือมีกล้องหลัง4กล้องเหมือนกันเลยแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับ Realme Find Pro นะครับก็จะเปิดตัวมากับ4เลนสเปคแรงนะครับเริ่มต้น7999นะครับแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงรุ่นที่เป็น8กิกนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือ Oppo A9 2020นะครับก็คือกล้องหลัง4ตัวชัดสุด48ล้านพิกเซลมาพร้อม Ultra Wide และเอาต่อมาในโหมดแสดงว่าตอนนี้ทุกรุ่นมีอัลตร้าไวด์นะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นมาโครอย่างเงี้ยก็ลองเทียบกันว่าเราอยากจะใช้งานถ่ายอะไรแบบไหนนะฮะแบตเตอรี่ชูแบตเตอรี่เยอะสุดคือ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็น reverse charging คือเป็นทำตัวเองเป็น power bank นะครับชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ด้วยก็มีระบบเสียงเป็น Dolby Atmos นะครับแล้วเป็นลำโพงเตอร์โอแบบคู่นะครับสำหรับดาก้อน665แล้วก็เกมบูท 2.0 Water Drop คือหน้าจอจะเป็นแบบหยดน้ำนะครับแล้วก็ขนาดอยู่ที่ 6.5 นิ้วดีไซน์เป็น 3D สำหรับ Huawei Nova 5T นะครับก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการนำ CPU Kirin 980จากตัวท็อปๆก็คือ Mate นะครับ Mate ตระกูล Mate กับตระกูล P เนี่ยมาใช้ในรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกล้องนะครับที่ถ่ายอัลตราไวด์ได้ถ่ายมาโครได้นะครับจะเป็นความละเอียด2ล้านพิกเซลแต่ว่าจะสามารถถ่ายได้4ซมใกล้สุดนะครับกล้องที่มีความชัดลึกชัดตื้นนะครับแล้วก็มีการตัดมีซุปเปอร์ไนท์ช็อตนะครับกล้องหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลซึ่งจะมีความละเอียดกล้องหน้าเยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ระบบเสียงจะเป็นวิชวล 9.1 ตาราวนะฮะไม่มีพอร์ตหูฟัง 3.5 นะครับจะเป็นไฮซีนะครับแล้วก็ระบบ Enhanced Bluetooth และลดการดีเลย์ของเสียงจากหูฟังไร้สายหมายความว่าเราเน้นใช้งานจากหูฟังไร้สายแล้วก็ลดการดีเลย์ครับการใช้งาน Wi-Fi นะครับก็รองรับ Dual Band คือ 2.4 กับ 5G นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi Direct Hotspot Bluetooth มีสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้านะครับสแกนนิ้วด้านข้างนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 3,750 มิลลิแอมป์ก็อย่างที่บอกว่าเราดูสเปคอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูเรื่องของการใช้งานจริงนะครับแล้วก็เรื่องของซุปเปอร์ชาร์จนะครับก็คือการชาร์จไหวนะครับทั้งหมดทั้งมวลใช้ Android 9เหมือนกันแล้วก็ในการใช้งานนะครับลองดูตัวหนึ่งเรือมี Find Pro นะครับกล้อง AI 4ตัวนะครับ4ตารางพิกเซลเหมือนกันถ่ายกลางคืนคมชัดแล้วก็มุมกว้าง119องศาถ่ายมาโครได้เหมือนกันนะครับ4เซนติเมตรเหมือนกันเลยตัวโลแกนของผมบอกว่า you choose your choice หมายถึงว่าเราเลือกได้เองว่าเราจะเลือกอะไรวันนี้ที่มาให้ดูเนี่ยเรามี Find Pro อยู่ที่4เลนนะครับราคาเอาเทียบกันนะแรม8กิกแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องเนี่ย128กิก8999นะครับเรามี Find Proตัว Huawei นะครับอยู่ที่ 10,990 นะฮะแล้วก็ Oppo A9 2020อยู่ที่8990นะครับมาดูกันนะฮะ
เรื่องของการ compare สเปคเนี่ยเราใช้ข้อมูลจาก GSMA นะครับแล้วก็เรามาวงให้ดูนะครับจุดเด่นนะครับ A9 2020เนี่ยก็คือจอความละเอียดกล้องหน้าเนี่ยครับ16ล้านพิกเซลเป็นจอทรงหยดน้ำนะฮะกล้องหลัง4ตัวความละเอียด48ล้านNova 5T จะเป็นกล้องหน้า AI 32ล้านพิกเซลนะครับจะเป็นกล้องแบบพันดิสเพลย์ครับมุมด้านบนตัวเครื่องกล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ความละเอียดก็คือเท่ากันนะครับแล้วก็ตัว Realme 5 Pro ก็เช่นกันนะครับก็คือกล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซลสเปคแรงมีวุฟตัดชาร์จนะครับอันนี้เทียบกันนะครับก็สายจะเป็น Oppo A9 2020 Huawei Nova 5T แล้วก็ Realme 5 Pro นะครับเรื่องของขนาดเนี่ยลองเทียบเอานะฮะวัสดุก็คือ Huawei เนี่ยจะดีกว่าตรงที่ว่ามีเป็นกระจกนะครับแล้วก็อลูมิเนียมเฟรมก็คือโลหะนะฮะเฟรมขอบโลหะนะฮะในขณะที่ Realme จะมีส่วนพลาสติกด้วยนะครับถึงจะเป็นกระจกด้านหน้าก็ตามนะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานคือ2ซิมนะครับ2ซิมเหมือนกันนะฮะของ Realme จะมีสแปร์ลิสต์ตันก็คือกันน้ำนิดหน่อยนะหน้าจอจะเป็น IPS เหมือนกันเลย IPS LCD เหมือนกันนะครับถ้าเอาขนาดจอใหญ่เนี่ยก็คือ Oppo A9 มีขนาดจอที่ใหญ่กว่านะครับส่วนเรื่องของความละเอียดนะครับต้องมาดูที่ Huawei Nova 5T นะครับที่มีความละเอียดแล้วก็มีค่า PPI ที่สูงกว่านะครับขณะที่ Realme 5 Pro เนี่ยก็คือความละเอียดเท่ากันนะครับแต่ว่ามี PPI ต่างกันนิดนึงนะแล้วก็มีเรื่องของชิปเซตนะครับที่เป็น High Silicon Kirin 980เป็น7นาโนเมตรนะฮะเรื่องของสเปคก็ลองเทียบดูนะครับMicro SD เนี่ย Huawei ใส่ Micro SD เพิ่มไม่ได้นะครับในขณะที่ Oppo ใส่เพิ่มได้นะฮะเราพูดถึงเรื่องของการใช้งานกับ 128GB เหมือนกันเนาะมาต่อนะครับเรื่องของกล้องนะครับก็คือตอนนี้มันมีการตัดละแต่ว่าการตัดจะต่างที่ว่ามีไจโรนะครับมีไจโรเหมือนกันเลย3อันกล้องหลังนะฮะแต่ว่า Oppo A9 เนี่ยจะไจโรที่30เฟรมกับ 1080p แต่ว่าถ้าเกิด Huawei เนี่ยจะได้30 60เฟรมนะครับบน 1080p แล้วก็ถ้าเกิดเป็นของ Realme เนี่ยก็จะได้ตามความละเอียดเลยนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าเราใช้งานอะไรเป็นพิเศษสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะดูความละเอียดเนี่ยปรากฏว่า Huawei เนี่ยกล้องหน้ามันจะเป็น32ล้านพิกเซลซึ่งแบบมันจะมีความละเอียดเยอะกว่านะฮะแต่สุดท้ายแล้วดูตัวสเปคอย่างเดียวไม่ได้เราคงจะต้องดูเรื่องของการใช้งานจริงนะครับลองถ่ายจริงดูสภาพแสงอะไรอย่างนี้นะฮะมี HDR เหมือนกันแต่ว่ายังมีจะมีพาโนรามาที่เป็นกล้องหน้าด้วยตัววิดีโอนะครับต้องบอกว่าวิดีโอเนี่ย Huawei เนี่ยจะมีไจโร EAS คือการตั่นนะครับบนกล้องหน้าด้วยนะฮะคือถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแล้วมีการตั่นด้วยในขณะที่ค่ายอื่นไม่มีนะครับเรื่องของลำโพงนะครับก็ตัว Oppo A9 2020เนี่ยจะเป็นลำโพงสตีริโอนะครับแต่ว่า Huawei จะเขียนว่าเยสนะครับแล้วก็ Realme จะเขียนว่าเยสเดี๋ยวจะลองเทสดูทีนึงนะครับเรื่องของแจ็คหูฟัง 3.5 เนี่ยเจ้า Oppo กับ Realme มันมีไงแต่ว่าของ Huawei ไม่มีนะครับแต่ว่ามีอะแดปเตอร์แถมมาให้ในกล่องนะครับก็คือไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าใส่อะแดปเตอร์เท่านั้นเองนะครับเท่าที่ดูเนี่ยตัวตามสเปคคือระบบเสียงออดิโอมันเป็น32บิตนะฮะแล้วก็ A9 เป็น24บิตนะครับก็อันนี้ก็คือส่วนของสเปคนะครับก็ลองดูว่ากันแต่ละข้อนะครับว่าใครที่ใช้งานแบบไหนนะฮะแล้วก็ใช้งานอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของ GPS บอกว่าเป็น Dual Band นะครับไม่แน่ใจว่าตัว GPS มันจะจับได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับ NFC นะครับใครอยากจะใช้ NFC ก็มาใช้ Huawei นะพอร์ตนะครับก็คือถ้าเป็น Huawei กับ Realme จะเป็น Realme Type C นะครับส่วนการถ้าเกิดเป็น Oppo ยังเป็น Micro USB อยู่นะครับทั้ง3รุ่นรองรับ USB OTG หมายถึงว่าเสียบแบตไดได้ด้วยเสียบคีย์บอร์ดก็ได้ประมาณนี้เรื่องของการสแกนนิ้วนะครับก็จะมีเรื่องสแกนนิ้วด้านหลังกับด้านข้าง Huawei จะสแกนด้านข้างนะครับ
แล้วก็ A9 2020เนื่องจากแบตเตอรี่มี 5,000 มิลลิแอมป์ก็เลยจะเป็นแบบ reverse charging คือเอาตัวเองเป็น power bank ชาร์จให้อุปกรณ์อื่นได้นะครับแล้วก็ Huawei นะครับจะมีชาร์จไว 22.5 วัตต์ครึ่งชั่วโมงชาร์จได้ 50%แต่แบตเตอรี่เนี่ยเนื่องจากตัวเลขมันนะบอกว่า 3,750 มิลลิแอมป์ทีเนี้ยมันใช้ชิปที่มันประหยัดพลังงานจากการพลังงานได้ดีกว่านะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ด้วยระยะเวลาเท่ากันเนี่ยเนื่องจากเราดูตัวเลขของขนาดความจุแบตเตอรี่ครับแต่ว่าเราอาจจะใช้งานได้พอๆกันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การจัดการของทางชิปเซตด้วยเนาะอีกอันนึงก็คือถ้าเป็น Realme นะครับก็จะมีชาร์จไวนะครับเป็น20วัตต์ 50% ในครึ่งชั่วโมงเป็นวุ้กชาร์จ 3.0 แบตเตอรี่จะมีอยู่ที่ 4,035 มิลลิแอมป์นะครับก็อันนี้คงต้องดูในการใช้งานจริงอีกทีนึงเรื่องของการเทสนะครับการทดสอบเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าวันนี้เรามาเทสกันที่สเปคนะครับซึ่งทุกเจ้าเลยตอนนี้กล้องหลังจะเป็น48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่ายอัลตร้าไวด์ได้นะครับถ่ายทางเลนส์คัตเตอร์ได้ถ่ายไมโครได้นะครับก็มาโครเนี่ยก็จะมีหัวเว่ยกับเรียลมี่นะครับว่าใครจะใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ Apple นะครับ Apple A series เนี่ยก็คือกล้องหลังก็เป็น48ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่ายอัลตร้าไวด์ได้เหมือนกันเป็น119องศานะครับแล้วก็มีอัลตร้าไนท์โหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าในการใช้งานจริงอ่ะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันใช้งานการทดสอบกันรีวิวทีนึงมาดูเรื่องของเว็บไซต์ดีกว่าครับในเว็บไซต์เนี่ยก็คือมันจะบอกจุดเด่นใช่ไหมฮะก็คือ Oppo เนี่ยเน้นสเปคแรงนะฮะกล้องหลังถี่ตัวนะครับกับเปิดราคามาอยู่ที่ 8,990 อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าสนใจว่าใครสนใจก็ลองดูนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าลองดูสเปคลองไปจับตัวจริงนะครับมีเรื่องภาพสั่นไหวเนี่ยตอนนี้มือถือหมื่นหนึ่งก็ทำได้ดีแล้วล่ะแล้วก็ Huawei นะครับ Huawei ก็มาเรื่องของกล้องแล้วก็มาเรื่องของ performance คนที่เล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็เน้นการใช้งานนั่นแหละเน้นเรื่องกล้องนะครับเน้นเรื่องการใช้งานการเล่นเกมปลดล็อกไวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่เอา CPU ของรุ่นท็อปมาไว้ในนี้เนี่ยมันก็ทำให้แบบการใช้งานมันไหลลื่นนะครับส่วนเรื่องมีนะครับก็พัฒนามาทุกคนก็รู้แล้วเรื่องมีเนี่ยมีภาพถ่ายที่สวยนะครับแล้วก็เนี่ย4เลนส์สเปคแรงนะครับก็มีกล้องหลัง4ตัวนะครับ CPU เป็น Snapdragon 712 AE นะครับรองรับบุ๊กชาร์จนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์คริสตัลใหม่นะฮะโพโลกราฟิกคือตอนนี้ทุกรุ่นที่มาเทียบเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ประมาณเนี้ยเป็นโฮโลกราฟิกอ่ะของ Huawei ก็เป็นของ Realme ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะเรื่องของสเปคอะไรก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายก็คือทั้ง3รุ่นนะครับ Huawei ตัวเนี้ยก็ยังใช้งาน Google ได้ปกตินะครับเป็น Android 9นะครับใช้งานได้ปกติเลยใช้งานบริการ Google ได้ทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหานะอันนี้ก็คือ3รุ่นฮิตนะครับก็คือ Oppo A9 2020 Huawei Nova 5T แล้วก็ Realme Pipo นะครับใครสนใจอันไหนก็ลองดูนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบสวัสดีครับ